National AI Strategy เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เทคโนโลยีการพัฒนาโปรแกรมอัญชันฉลาดที่สร้างความสามารถให้คอมพิวเตอร์และเครื่องจักรคิดวิเคราะห์วางแผนสื่อสารและตัดสินใจได้เชกเช่นมนุษย์กำลังปฏิวัติการสื่อสารเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตของมนุษยชาติครั้งใหญ่ทำให้หลายประเทศให้ความสำคัญกับการพัฒนา AI มากขึ้นประเทศไทยได้บรรจุเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขันเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยทั้งระบบรวมทั้งสร้างแพลตฟอร์มเศรษฐกิจแห่งอนาคตเตรียมพร้อมประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยเพิ่มรายได้แก่ภาคอุตสาหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและพาประเทศผ่านพ้นกับดักรายได้ปานกลางได้สำเร็จกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้พัฒนาสะสมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านปัญญาประดิษฐ์มาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเร่งพัฒนาแพลตฟอร์ม AI ของคนไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันรวมถึงรักษาองค์ความรู้สำคัญและข้อมูลที่เป็นความมั่นคงของชาติในหลากหลายด้านด้านเกษตรอัจฉริยะจากเดิมที่เกษตรกรไทยต้องทุกข์ทนจากสภาพดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจในการเพาะปลูกจะรู้เท่าทันดินฟ้าอากาศมากขึ้นด้วยแอปพลิเคชันต่างๆช่วยให้สามารถคาดการปริมาณผลผลิตและคุณภาพพืชผลอีกทั้งวางแผนเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้มากกว่า 20% ด้านการแพทย์มีการนำ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขอาทิ AI ที่ช่วยวิเคราะห์ภาพพยาธิเฉพาะทางจากกล้องจุลทรรศน์ภาพเอ็กซเรย์หรือ CT scan ช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์และเพิ่มโอกาสทางการรักษาโรคในพื้นที่ห่างไกลด้านความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยระบบตรวจจับภาพใบหน้าสกัดปัญหาข่าวปลอมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยโดยไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลออกนอกประเทศด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวด้วยบริการอัจฉริยะที่สอดรับกับแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองอาทิแอปพลิเคชันระบุอาหารแชทบอทเพื่อบริการการท่องเที่ยวเมื่อ AI กำลังเข้ามามีอิทธิพลในทุกภาคส่วนความตระหนักรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กลายเป็นกุญแจสำคัญของการขับเคลื่อน AI ในระดับประเทศจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องเตรียมระบบนิเวศตั้งแต่แผนพัฒนากำลังคนการก่อตั้งหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยนักวิจัยเชิงลึกและนวัตกรการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI ตลอดจนข้อกำหนดกฎหมายและจริยธรรมด้าน AI โดยปัจจุบันมี22ประเทศทั่วโลกได้ประกาศใช้ National AI Strategy เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้เท่าทันต่อการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและอาจถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องมี National AI Strategy เพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติส่งเสริมให้ AI สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและคนในชาติอย่างแท้จริงกระทรวงแห่งโอกาสกระทรวงแห่งปัญญากระทรวงแห่งอนาคต